นี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับนักร้องนำโชครุ่นเก่าที่แฟนๆคิดถึงอย่างคุณสอนชัยเมฆวิเชียรที่มากับบทเพลงอ้อนจ๋าสวัสดีครับจะว่าอย่างไรขอช้างมีงาขอมาสักตัวไม่ได้กราบไหว้วอนขอละครรำไทยขอเอามาให้น้องข้าจะได้ชื่อเล่นในวงการเรียกกันว่าไงฮะพี่ยงพี่ยงชื่อจริงเลยแหละแต่ชื่อเขาเรียกชื่อนักร้องชื่อนักร้องชื่อสอนชัยเมฆวิเชียรใช่ครับตอนหนุ่มๆหล่อไหมสาวกรี๊ดเลยไหมสุดยังดูมีโครงหล่อเห็นไหมตอนนี้ก็เมียก็ห้าหกคนนะก็ไม่ได้ลดละลงไปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะฮะบริหารไงครับคนนู้นคนนี้ยังไงครับพูดเกินจริงไปแล้วจริงๆจริงๆมีกี่คนฮะมีคนเดียว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 อยู่แล้วไอ้ที่เรารู้เรื่องคนเดียวนะฮะมีเด็กเขาจะยุ่งไอ้เขาอยู่ได้มีจะดึงเข้าป่าอยู่เพลงนี้คือเพลงที่โด่งดังที่สุดคือเป็นเพลงที่ผมดังที่สุดได้รับนักร้องยอดนิยมครับเมื่อปี2520โอ้โหเกิดได้3ปีเท่านั้นเองเอาละวันนี้นะฮะพี่สอนชัยนะครับก็จะมาให้กำลังใจกับคนสู้ชีวิตที่มีฝันในรายการของเรานะครับครับผมประจำที่ครับเราไปพบกับคนมีฝันคนต่อไปดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าน่ารักเชียวหน้าตาน่ารักเชียวชื่อก็น่ารักชื่อกิมกลอยแล้วมาอยู่ๆมาชื่อกิมกลอยลูก
กิมแปลว่าทองคำค่ะเป็นภาษาจีนค่ะแล้วก็กอยเป็นคล้ายๆกับหัวมันนะคะสามารถเอามาทำเป็นขนมได้แปลรวมๆแล้วก็แปลว่าขนมทองคำค่ะอ๋อก็เลยชื่อเก๋เลยกิมกลอยกลอยเออกิมกลอยฝันของหนูในรายการคืออะไรลูกอยากช่วยให้ครอบครัวหมดหนี้ค่ะเหรอเป็นหนี้อะไรครับเป็นหนี้จากการที่กู้ยืมมาเพื่อเป็นค่ารักษาคุณตากับคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็คุณตาด้วยใช่ค่ะเป็นหนี้เท่าไหร่ลูกเป็นหนี้ 200,000 บาทค่ะโอ้กู้มาเพื่อการรักษาเนี่ย 200,000 เลยเหรอลูกใช่ค่ะก็คือเป็นค่าเดินทางอะไรเงี้ยค่ะค่าเดินทางค่าหมอค่ายาอะไรทั้งหมดรวมๆแล้ว 200,000 บาทนี่ก้อนนี้นะคะเกิดขึ้นประมาณ5ปีที่แล้วค่ะในช่วงที่คุณตาป่วยหนักมากค่ะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรายืมทีละเล็กทีละน้อยจากหลักพันนะคะไปถึงหลักหมื่นค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราดูแลรักษาอาการของคุณตาจนดีขึ้นแล้วอะค่ะคุณแม่ก็มาป่วยหนักเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะเข้ากระแสเลือดก็เลยทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะและทีนี้หนี้สินมันก็เลยเพิ่มขึ้นจากการที่เราไปกู้มาตั้งแต่การดูแลรักษาคุณตามาถึงคุณแม่ค่ะหนี้สินทำให้น้องกิมกลอยและครอบครัวต้องเป็นทุกข์วันนี้เธอจะหลุดพ้นจากมันได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องกิมกลอยกันครับการเป็นหนี้ของครอบครัวหนูมันทำให้รอยยิ้มที่แท้จริงแล้วอะค่ะมันหายไปแต่ตอนนี้นะคะรอยยิ้มที่หนูเห็นก็คือทุกๆคนจะต้องยิ้มให้กำลังใจกันทุกคนเหนื่อยกันเหมือนกันหมดเราก็เลยต้องเป็นกำลังใจให้กันค่ะด้วยการยิ้มของเราค่ะคงไม่ต้องมีอะไรพูดแล้วมั้งก็ร้องซะขนาดนี้